สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆชาว YouTube นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกช่องนายชิจนทุกคนด้วยนะครับก็สับคลิปนี้นะครับนายชิชนก็จะมาพูดถึงมือถือเข้าใช้งาน YouTube ไม่ได้นะครับมือถือเข้า YouTube ไม่ได้นั่นเองเพราะอะไรนะครับนายชิชนมีวิธีแก้ไขมาฝากเ,เพื่อนๆนะครับอันดับแรกนะครับถ้า YouTube เข้าไม่ได้ต้องไปทำการล้าง YouTube ใหม่นะครับ เมื่อก่อนเราเข้าได้แต่มาวันนี้ทำไมเข้าไม่ได้นะครับเราต้องไปล้าง YouTube ใหม่นะครับเข้าไปที่การตั้งค่าก่อนเลยนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วมาที่คำว่าแอปนะครับหรือจัดการแอปนั่นเองนะครับกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงไปหา YouTube นะครับหา YouTube เลยนะครับหา YouTube อ่าเจอแล้ว YouTube นะครับกดเข้าไปแล้วมาที่ที่เก็บ นะครับแล้วกดลบแคทนะครับด้านล่างนะครับพอลบแคทเสร็จแล้วนะครับให้มาที่จัดการข้อมูลนะครับกดจัดการข้อมูลอีกรอบหนึ่งแล้วก็ออกไปนะครับต่อมาให้มาอัปเดต y t u t u นะครับโดยการที่ไปที่เพจสโตนะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ค้นหา y t u t u นะครับ u b e อ่กดเข้าไปที่ YouTube นะครับมาดูตรงนี้นะครับถ้ามันขึ้นคําว่าอัปเดตให้เรากดอัปเดตนะครับพออัปเดตเสร็จแล้วมันจะขึ้นคําว่าเปิดนะครับแค่นี้เราก็จะอัปเดต YouTube แล้วนะครับต่อมานะครับให้เราไปเช็คนะครับไปเช็ค Gmail ของเรานะครับเช็คยังไงไปที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วมาที่คําว่า แอคเคา t นะครับบัญชีผู้ใช้หรือ Account นะครับนี่นะครับปุ๊บเสร็จแล้วกดที่คำว่าจัดการบัญชีนะครับนห็นะครับบัญชี Google นะครับพวกนี้นะครับบางคนมีหลาย Account นะครับให้กดที่ Account นั้นนะครับแล้วลบออกนะครับถ้า Account ไหน ไม่ได้ใช้นะครับกดลบออกหรือจะลบออกให้หมดนะครับที่เป็น Google นะครับแล้วเราค่อยเข้าไป YouTube นะครับเข้าไปใน YouTube มันจะให้ใส่อีเมลรหัสผ่านใน YouTube นะครับเราก็ใส่อีเมลรหัสผ่านใน YouTube นั้นได้เลยนะครับแล้วมันถ้าล็อกอินที่ตรงนั้นนะครับมันก็จะมาล็อกอินที่ตรงนี้ให้ด้วยนะครับแล้วเราก็จะสามารถเข้าใช้งาน YouTube ของเราได้นะครับส่วนมากนะครับจะเกิดจาก Gmail ที่มันซิงค์ไม่ได้นะครับมันมีปัญหามันก็เลยทำให้ YouTube เข้าใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับก็ถ้าใครมีข้อสงสัยแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากกว่าน้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับใครที่เป็นอาการนี้ลองทำตามคลิปนี้นะครับ